วันอังคารที่30ตุลาคมพุทธศักราช2561เหลือพรุ่งนี้อีก1วันก็จะเปิดเทอมแล้วคราวนี้ฉันไม่ต้องหัวหมุนหาบัตรนักเรียนทั่วบ้านเหมือนครั้งก่อนเพราะฉันมีที่เก็บที่แน่นอนหยิบตรงไหนวางตรงนั้นไม่ต้องคอยมานั่งจำเพราะอะไรที่ใช้ความจำมีความเสี่ยงที่จะลืมไม่ใช่เฉพาะบัตรนักเรียนเท่านั้นของใช้อื่นๆฉันก็ทำแบบนี้เพราะการวุ่นหาของทำให้ชีวิตสับสนยิ่งตอนที่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ